วันนี้ก็ชี้แจงว่าคลิปที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะก็เป็นเพียงแค่คลาสหนึ่งนะคะที่เป็นเวิร์กช็อปของทางคลินิกที่จัดขึ้นสำหรับคุณแม่หลังคลอดแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องช่องคลอดบางท่านอาจจะปัสสาวะเล็ดอย่างที่บอกมันไม่ใช่เรื่องแค่เรื่องบนเตียงมันเป็นเรื่องสุขภาพด้วยนะคะหลายท่านมาปรึกษาที่คลินิกยังไม่ได้ตกลงปลงใจที่จะทำแต่ทางคลินิกก็เลยบอกว่าคืออยากให้ดูแลเรื่องสุขภาพด้วยก็เลยเปิดคลาสให้เต้นและทีนี้เนี่ยสิ่งที่ทุกท่านเห็นเนี่ยมันเป็นทุกคลาสจะมีการเต้นเปิดตัวแบบนี้ทุกคลาสอยู่แล้วและทุกคลาสก็จะเต้นแตกต่างกันไปไม่ซ้ำโชว์เป็นสีสันเนาะใช่ค่ะอย่างตัวคลาสที่ปิ่มเองมันช่วยเสริมยังไงบ้างไหมคลาสของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องสนุกมากกว่าแต่เอาจริงๆแล้วมันแฝงนะคะจะบอกว่าการออกกำลังกายทุกอย่างมันทำให้กระดูกเชิงกรานในช่วงช่องคลอดตรงบั้นท้ายเราเนี่ยมันเกร็งอยู่แล้วเพราะการเกร็งเนี่ยมันทำให้ฟิตอยู่แล้วนะคะแล้วก็มันจะทำให้ก้นหรืออะไรก็แล้วแต่ของเรามันฟิตอยู่แล้วด้วยค่ะประสบการณ์ที่ปิ่มอะไรบ้างในการที่แบบใช่ค่ะก็เต้นมา30กว่าปีนะคะจากประสบการณ์ตรงนะคะไอเราก็คิดว่าเราเต้นเราฟิตอยู่แล้วเราไม่ต้องขมิบเราไม่ต้องมาทำรีแพร์เราคิดว่ามันคือพออายุเยอะขึ้นมันชักจะไม่มั่นใจจริงๆเวลาที่เรามาเรียนเราต้องเรียนให้ถูกวิธีใช่ไหมคะไม่ใช่แบบถูกต้องใช่คือจะบอกว่าเตะขาเตะเองก็ได้แต่มันจะมีวิธีการเตะขาแล้วมันจะต้องเกร็งตรงนี้ด้วยนะสาวๆมันเกร็งใช่เป็นคุณแม่หลังคลอดก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ตอนนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะว่ามีนักร้องดังคนนึงก็เขาค่อนข้างที่จะสะโพกผายใหญ่มากแล้วทีนี้ช่องคลอดเขาหย่อนคล้อยแล้วมันเขาจะมีปัญหาเรื่องปัสสาวะเล็ดแล้วก็คือแค่ไอจามแค่พูดดังๆตะโกนดังๆเนี่ยปัสสาวะก็เล็ดแล้วคืออันเนี้ยต้องรีบมาหาแพทย์พบแพทย์คือตอนเนี้ยเขาไม่ได้ใส่แค่ผ้าอนามัยเขาใส่แพมเพิร์สแล้วไม่มีใครรู้มันไม่ใช่เรื่องน่าอายมันเราไม่ได้พูดถึงเฉพาะเรื่องบนเตียงเราเลือกพูดถึงเรื่องสุขภาพด้วยค่ะฟีดแบ็คเป็นยังไงบ้างพี่จิ๋มแบบว่ามีคนอยากจะเข้ามาเรียนในตรงนี้กับพี่จิ๋มเยอะไหมครับทางคลินิกบอกว่ามีคนสนใจแล้วก็มีเข้ามาปรึกษาเยอะทั้งในส่วนที่จะมาเต้นด้วยคุณแม่นะคะที่จะมาเข้าคลาสด้วยแล้วก็ทั้งอยากจะมาทำรีแพร์ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนที่ติดต่อทางส่วนตัวมาก็เยอะมากทั้งพระทั้งเจ้าทั้งทุกอย่างมาหมดเลยมีพระหรอคะมีฉันแบบคือน้องอ่ะไปบวชเราก็นึกว่าเพื่อนพระหรือเปล่าวะไปขอเป็นเฟซบุ๊กมันไม่ใช่อ่ะมันคือแบบเยอะแล้วคือแบบว่าแล้วทุกคนไปแคปในคลิปมาแต่ละท่าแต่สวยทุกท่าอย่างนั้นอย่างนี้คือส่งมาส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยคือเราเข้าใจโลกทั้งหมดเลยแล้วก็เคารพในทุกคอมเมนต์แล้วก็คำแนะนำติชมทุกข้อความนะคะได้อ่านนะคะแต่ว่าถามว่าจะเอามาเป็นอารมณ์ไหมคงไม่นะคะเพราะว่าขออนุญาตด้วยความเคารพเรายังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะคะส่วนคนที่เรารู้จักกันอยู่แล้วเขาก็จะมีความรู้สึกอีกอย่างนึงคือความเป็นห่วงเป็นใยว่าโดนกระแสแบบนี้แล้วล้มหรือเปล่าหรือเป็นยังไงอะไรอย่างนี้มากกว่ามีลูกจิตไหมคะนั่นแหละที่บอกว่ามาทั้ง IG ทั้ง Facebook คือส่วนตัวมาคือแบบอย่างนั้นเลยรู้จักท่าเต้นเราหรือเปล่าใช่เข้ามาทำความรู้จักประมาณนั้นนึกว่าพี่เปิดมั้งไม่เปิดนะคะพี่ปิดนะคะนั่นเป็นการแสดงแล้วกันทำงานเท่านั้นค่ะคือถึงกับร้องไห้ท้อใจอะไรอย่างนี้เลยไหมคะถ้าเป็นเมื่อก่อนพี่ว่าคือพี่ร้องไห้แต่รอบนี้พี่เข้าใจมากขึ้นนะคะว่าเป็นเรื่องที่บางท่านอาจจะรับไม่ได้และบางท่านคือยังไม่เคยเห็นบางท่านอาจจะบอกว่าโอ้ยที่เมืองนอกก็เขาก็เต้นกันแบบนี้มันก็เป็นแบบนี้แหละคือบางท่านก็เข้าใจหรือเราเข้าใจหมดเลยและที่สำคัญเข้าใจมากๆเลยด้วยซ้ำว่าการที่เราทำดีและปฏิบัติดีมาตลอดในระยะเวลา20กว่าปีที่ตั้งใจทำบุญไม่มีใครเห็นเลยแต่พอทำแบบนี้ลงคลิปไปคือเห็นมีคนส่งมาให้ดูว่ามันมีคลิปหลุดไปที่เพจอะไรสักอย่างนึงอ่ะไม่ถึง4ชั่วโมงอ่ะคนเข้าไปกระหน่ำด่าและคนเข้าไปดูเยอะมากกระทบกระเทือนจิตใจเราแม่ใช่เราก็เลยเข้าใจในสัญญาสัจธรรมเลยว่าทำดีไปไม่มีใครเห็นเลยแต่ก็ไม่ได้ท้อนะไม่ได้ท้อโครงการที่จะทำบุญทุกอันยังทำอยู่เหมือนเดิมรู้สึกยังไงบ้างที่คนอื่นไม่เข้าใจเราดูมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเขาไม่รู้จักเราแต่ถ้าเขารู้จักเราแล้วเขาอาจจะต้องพิจารณาใหม่มีเรื่องที่จะไม่ไปเสพมันไหมคะเรื่องที่จะไม่ไปดูมันเลยค่ะ
มีด้วยบางทีคนส่งมาสิทธิ์อะไรเงี้ยคุณแม่ต้องไปแก้นะมันไม่ใช่อะไรเงี้ยกลัวคนมองว่าเราย้อนแย้งไหมคะทำบุญแต่มาเต้นอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยไม่ค่ะนี่คือตัวตนอันนั้นคือตัวตนอันนั้นคือชีวิตจริงนั่นคือโลกของความจริงแต่เราต้องทำงานถามว่าอายุเยอะขนาดนี้ไปทำอะไรเหมือนลูกๆที่เราสอนทำปกติเราก็คงไม่มีงานอืมค่ะพี่ปิ่นพื้นที่ตรงนี้ในการพูดอยากจะบอกอะไรกับคนที่ไม่เข้าใจที่กับการกระทำครั้งนี้ไหมคะค่ะก็เข้าใจแล้วก็เคารพในทุกความคิดเห็นในทุกคอมเมนต์นะคะแต่ก็อยากให้เข้าใจว่านี่เป็นเพียงการทำงานเท่านั้นหลังจากทำงานไปแล้วเลิกทำงานแล้วเราก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าแบบนี้เราก็ไม่ได้ไปเต้นเรี่ยราดแบบนี้ที่ไหนในที่สาธารณะและที่เต้นคือที่ทำคือมันอยู่ในที่ส่วนบุคคลนะคะไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้อยากเผยแพร่แต่มันเป็นการทำงานเท่านั้นก็อยากให้มองชีวิตจริงๆว่าเป็นยังไงมีเรื่องของคุณตำรวจมานิดนึงค่ะกังวลหรือหนักใจยังไงบ้างคะหรืออยากจะชี้พร้อมจะชี้แจงไหมหรือว่ายังไงค่อนข้างหนักใจเพราะว่ายังไม่เคยเจอแบบนี้นะคะก็เรียนคุณตำรวจผ่านไปด้วยความเคารพนะคะคือไม่ได้มีเจตนาใดๆก็แล้วแต่ในทางทิศทางที่ไม่ดีเลยชุดนี้เป็นชุดออกกำลังกายและที่อยู่ในคลิปมันคือการออกกำลังกายในที่ส่วนบุคคลเท่านั้นแล้ววันนี้มาเจอพี่ๆน้องๆสื่อคือทุกคนอยากเห็นว่ามันฟิตจริงๆหรือเปล่าไอ้ท่าเต้นนั้นน่ะมันแบบอุบาทมันอุจาดมันอนาจารแบบทุกคนคิดกันหรือเปล่าวันนี้ทุกคนเห็นแล้วก็วันนี้ได้มีเจตนาที่จะเซฟทุกอย่างโดยได้ใส่ถุงน่องหรือว่าเสื้อผ้าที่เซฟข้างในเป็นสีเนื้อแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นเลยอันนี้อย่างพี่ปิ่นต้องไปชี้แจงกับคุณตำรวจไหมคะหรือว่าจริงๆไม่ต้องไปก็ได้หรือไม่เมื่อวานก็โทรไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ปรึกษาทนายว่าแบบนี้เข้าข่ายไหมหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะท่านก็ให้คำปรึกษามาว่าจริงๆเขาก็ดูในคลิปอื่นๆตามรายการอื่นๆก็มีแบบนี้บางรายการก็มีใส่บลาตัวเดียวแล้วก็เป็นปักๆแล้วมันก็ล้นออกมาแล้วก็เป็นท่ายั่วยวนมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ทีเนี้ยไอ้เรื่องสื่อที่จะแบบว่ามีมือไปอยู่ตรงนั้นคือปิ่นก็บอกว่าถ้าไม่มีมือไปตรงนั้นปิ่นก็ไม่รู้จะทำท่าไหนให้มันสื่อว่าวันนี้ปิ่นฟิตตรงนั้นฟิตที่นี่ปิ่นก็พยายามสื่อที่นี่ฟิตตรงนั้นปิ่นจะไปรูปหัวมันก็ไม่โฟกัสไงมันก็เลยไม่รู้จะบอกว่ายังไงอ้าววันนี้ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดก็บอกผู้ใหญ่นะคะว่าจะพยายามเซฟให้ดีที่สุดก็ส่วนตรงนี้ก็อยู่ในดุลพินิจแล้วก็ความกรุณาของพี่ๆน้องๆสื่อค่ะ